ณตอนนี้นะครับผมบนโลกโซเชียลเนี่ยก็ได้มีเครื่องดื่มตัวนึงที่กำลังเป็นกระแสอย่างมากแล้วก็ว่ากันว่าใครก็ตามที่ได้ดื่มเครื่องดื่มนี้นั้นจะต้องพบเจอกับชะตากรรมที่แสนโหดร้ายตามมานั่นเองครับเจ้าเครื่องดื่มปริศนานี้มันคืออะไรกันแน่กับในคลิปสยองในวันนี้ครับผม Grammy Shake Oh that's actually pretty good it's Hey You're right Hey you okay I feel weirdHaley. Haley. Haley. Haley, I'm getting kind of freaked out, all right? This isn't funny anymore. Haley. ขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองโตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับผมโยสวัสดีครับผมเมกนะครับผมวันนี้เรากลับมาทำคลิปสยองขวัญตามเดิมนะคุณผู้ชมหลังจากที่ติดวนลูปอยู่กับคนหัวส้วมมาตั้งนานแล้วผมจริงๆตอนแรกผมว่าจะถ่ายคลิปนี้แบบเห็นหน้านะครับผมแต่ว่าตัวกล้องของผมมันติดปัญหาเล็กน้อยคุณผู้ชมก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะกลับมาเปิดหน้าเหมือนเดิมนะครับผมทีนี้คุณผู้ชมในช่วงระยะเวลาเนี้ยนอกจากคนหัวส้วมแล้วก็แบบคนพกหัวกล้องหัวทีวีแล้วเนี่ยมันยังมีวิดีโออีกหนึ่งตัวคุณผู้ชมที่กำลังตกเป็นกระแสในโลกโซเชียลอย่างหนักนะครับผมโดยเฉพาะ TikTok ซึ่งก็คือจะเป็นวิดีโอตัวหนึ่งครับผมที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนในต่างประเทศเนี่ยที่เขากำลังถือเครื่องดื่มหนึ่งตัวที่เป็นสีม่วงก่อนที่จะพูดอะไรบางอย่างแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มนั้นตามปกติแต่สิ่งที่ดูผิดปกติอย่างมากเลยก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นครับเพราะไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ดื่มเครื่องดื่มปริศนานี้นั้นตัวของเขาก็จะได้พบเจอกับชะตากรรมที่แสนโหดร้ายตามมานั่นเองซึ่งเจ้าเครื่องดื่มนี้นั้นมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวในคลิปนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมกันนะครับก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อมิ้งด้วยครับผมโอเคครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับตอนแรกนะครับผู้ชมบอกเลยว่าผมเห็นเครื่องดื่มนี้เนี่ยในโลกโซเชียลก็คือใน TikTok เนี่ยก็เห็นเป็นคนรีวิวดื่มทั่วไปคุณผู้ชมตอนแรกก็เลื่อนผ่านไปหลายคลิปนะครับผมจนผมเริ่มไปโฟกัสบางคลิปแล้วก็จับจุดได้ว่าเอ๊ะทำไมรูปแบบการนำเสนอวิดีโอเขามันดูแตกต่างจากการรีวิวน้ำปกติซึ่งพอดูไปเรื่อยคุณผู้ชมผมก็ได้พบเจอความจริงกันที่น่าตกใจมากๆนั่นก็เพราะว่าวิดีโอของ TikToker หลายคนที่ติดแฮชแท็กว่า Grammy Shake เนี่ยเขาจะทำวิดีโอในการรีวิวน้ำนี้ทุกคนและโดยส่วนใหญ่นั้นหลังจบเหตุการณ์วิดีโอนี้พวกเขาเนี่ยมักจะเจอกับเหตุการณ์ที่แสนโหดร้ายตามมาครับซึ่งกระทั่งผมเนี่ยเริ่มสงสัยมากๆครับผมว่าไอ้เจ้าเครื่องดื่มนี้มันคืออะไรกันแน่เลยเริ่มไปศึกษาข้อมูลนะครับผมก่อนอื่นเลยก็คือมันหาไม่ยากคุณผู้ชมมันเขียนหยุดทนโทษบนแก้วนะครับผมมีสัญลักษณ์เต็มตาว่าแมคโดนัลด์นั่นเองนะครับผมซึ่งเขาก็จะเขียนบนแก้วเขาว่า Grammy's Grammy's Birthday แปลภาษาไทยก็คือขอแสดงความยินดีกับวันเกิดของ Grammy's นั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้เจ้า Grammy's เนี่ยหลังจากที่ผมสืบหาข้อมูลแล้วเนี่ยมันก็คือตัวมาสคอตอีกหนึ่งตัวของแฟรนไชส์แมคโดนัลด์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งบทบาทของมันนั้นก็จะเป็นเพื่อนของตัวตลกแมคโดนัลด์นั่นเองถูกครีเอทสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1970นู่นนะคุณผู้ชมโดยที่ก่อนหน้านี้นะครับผมไอ้เจ้าตัวละครเกรมิสเนี่ยมันไม่ได้ชื่อเกรมิสปกตินะครับผมแต่มันจะชื่อว่าอีวิลเกรมิสซึ่งคาแรคเตอร์ของมันนั้นก็จะแตกต่างจากปัจจุบันอย่างมากคุณผู้ชมเพราะนะตอนแรกเนี่ยเจ้าอีวิลเกรมิสนะครับผมก็จะเป็นตัวละครที่เหมือนกับสลามหรือว่าก้อนอะไรบางอย่างสีม่วงมีแขนทั้งหมด4แขนแล้วก็ขา2ข้างด้วยกันซึ่งอินโทรดิวของเจ้าตัวละครอีวิลเกรมิสนะครับผมก็จะเป็นการที่เขาเนี่ยเปิดตัวมาด้วยการย่องแล้วก็ขโมยมิลช์เชคของตัวตลกแมคโดนัลด์ไปกินเฉยเลยครับคุณผู้ชมซึ่งไปมาในภายหลังนะครับผมเจ้าอีวิลเกรมิสเนี่ยก็ได้ข่าวว่าได้ผลตอบรับจากเด็กๆค่อนข้างที่จะแย่พอสมควรเนื่องจากว่าตัวละครนี้เนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาที่ดูจะน่ากลัวเกินไปสำหรับเด็กนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้แปลกใจคุณผู้ชมดูหน้าตามันดิแม่งโคตรน่ากลัวเลยเฮียและนอกจากตัวไอ้เจ้าอีวิลเกรมิสที่น่ากลัวนะคุณผู้ชมที่สำคัญเลยต้นไม้ข้างหลังอะแม่งก็น่ากลัวแล้วยิ่งใครที่แบบว่าเป็นเด็กหรือไม่ใช่เด็กก็ตามคุณผู้ชมที่กลัวตัวตลกอ่ะเห็นตัวตลกแมคโดนัลด์มันก็ยิ่งน่ากลัวอีกตอนแรกที่ผมเห็นวิดีโอนี้ผมไม่เชื่อนะครับผมว่าเป็นวิดีโอโฆษณาในยุคสมัยนั้นจริงๆคุณนึกว่าวิดีโออนาล็อกเฮอร์เรอร์ไอ้เหี้ย
ซึ่งก็นั่นแหละนะครับผมตั้งแต่ปี1970เป็นต้นมาถึงปี1980เนี่ยเจ้าตัวละครเกรมิสเนี่ยก็ถูกอินโทรดิวซ์มาเรื่อยๆเปลี่ยนจากเอวิลเกรมิสเป็นเกรมิสปกติจากที่เขามี4แขนกลายเป็นแค่มี2แขนแล้วก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกับมิสเตอร์แมคโดนัลด์นั่นเองนะครับผมซึ่งก็เหมือนตามเดิมคุณผู้ชมตั้งแต่ในปี1980เนี่ยหน้าตาของมิสเตอร์เกรมิสเนี่ยก็ยังดูไม่ได้เป็นมิสนะคุณผู้ชมมันยังดูแบบมีความเป็นในตาที่มันดูน่ากลัวแล้วก็ยังบอกไม่ถูกว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดหรือว่าเป็นตัวอะไรกันแน่นะครับผมแต่คาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมมาเลยจะมาโปรโมทมิลเชคซะส่วนใหญ่มิลเชคเนี่ยก็คือคิดสภาพง่ายๆก็คือเหมือนเซเลบี้บ้านเราคุณผู้ชมเป็นนมปั่นๆที่ฝรั่งเขาชอบกินหลังจากกินเฉพาะแมคโดนัลด์พวกเบอร์เกอร์พวกเฟรนช์ฟรายเสร็จเขาก็จะกินพวกมิลเชคเป็นของหวานอารมณ์คล้ายๆกับไอติมประมาณนั้นครับคุณผู้ชมแถมผมไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมมาลึกกว่านี้นะครับผมก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วแฟนชายแม็กซ์โดนัลด์เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ไอ้ตัวตลกแม็กซ์โดนัลด์แล้วก็มิสเตอร์เกรมิสเฉยๆนะคุณผู้ชมมันยังมีตัวละครอื่นๆที่ว่าเป็นเพื่อนๆอยู่ด้วยกันด้วยอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีกระแสของเรื่องนี้มาแล้วไปสืบค้นข้อมูลมาเนี่ยจะไม่รู้เลยว่ามันมีตัวละครของแม็กซ์โดนัลด์เยอะขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ตัดภาพล่าสุดนะครับคุณผู้ชมเจ้าเครื่องดื่มสีม่วงที่กำลังเป็นไวรัลนี่มันคืออะไรกันแน่จริงๆแล้วมันคือแคมเปญล่าสุดของทางแมคโดนัลด์นั่นเองนะครับผมดูได้จากวิดีโอนี้เลยที่เขาลงไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วที่ชื่อคลิปว่า Grimace Birthday เอาง่ายๆเลยก็คือเขาได้จับตัวละครมัสคอตอย่างเจ้า Grimace เนี่ยมารีแบรนด์ใหม่นะครับผมทำชุดใหม่ให้มันดูมีความน่ารักมากขึ้นแล้วก็นำเสนอเป็นคอนเซปต์ว่าตอนนี้มันกำลังถึงช่วงวันเกิดของเจ้า Grimace นั่นเองซึ่งทางแมคโดนัลด์นะครับผมก็ได้ออกเครื่องดื่มใหม่เป็นเจ้าCurrybase Grimace Birthday ขึ้นมาแก้วนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งจากที่ผมดูรีวิวเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็เป็นเหมือนเครื่องดื่มมิลเชคทั่วไปปกติรสชาติเหมือนแบบเบอร์รี่นะครับผมก็คงแบบอารมณ์แบบเปรี้ยวๆหวานๆแบบเบอร์รี่คล้ายๆสตรอเบอรี่ประมาณนั้นคุณผู้ชมรสชาติที่เขารีวิวมาเนี่ยก็คืออร่อยตามปกติเลยนะครับผมแต่สิ่งที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยเกิดเป็นคลิปไวรัลหรือคลิปน่ากลัวเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อันดับแรกคุณผู้ชมผมอยากคุณผู้ชมดูคลิปนี้นะครับผมนั่นก็คือคลิปโปรโมทของทางแมคโดนัลด์ที่ออฟฟิเชียลเขาลงเอาไว้นะครับผมผู้ชมลองสังเกตดูดีๆมันก็จะดูมีเป็นวิดีโอที่มีความใหม่อย่างเห็นได้ชัดนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะบางฉากเนี่ยมันจะมีการนำเสนอเป็นรูปภาพถ่ายแบบกล้องฟิล์มเข้ามาใส่บ้างซึ่งไอ้เฉพาะพวกภาพถ่ายแบบนี้คุณผู้ชมผมบอกตามตรงนะผมเห็นครั้งแรกอ่ะผมคิดว่าเป็นวิดีโออนาล็อกเฮอร์เรอร์เว้ยซึ่งไม่ใช่แค่เรารู้สึกไปเองนะคุณผู้ชมคนดูของต่างประเทศเนี่ยที่เขาได้เห็นวิดีโอนี้ครั้งแรกนะเขาก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมทางแมคโดนัลด์ถึงได้นำเสนอหรือว่าเรพรีเซนต์เจ้า Grimace Birthday เนี่ยในลักษณะที่มันดูเหมือนวิดีโอเฮอร์เรอร์สงัดนะครับผมซึ่งคุณผู้ชมดูคลิปนี้ไปแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างคิดเหมือนผมหรือเปล่าว่าเอ๊ะไอ้นี้มันเป็นวันเกิดจริงดิพี่ทำไมรูปแบบการนำเสนอมันดูหลอดเหมือนไฟใน FND จังเออผมน่าจะไม่ได้คิดคนเดียวนะคุณผู้ชมซึ่งนั่นนะครับผมทั้งเรื่องของการนำเสนอวิดีโอเจ้า Grimace Birthday ที่แบบว่าเป็นรูปถ่ายที่มันดูแบบดูมิสทรีดูหน้าขนลุกยังไงก็ไม่รู้บวกกับเครื่องดื่มของมันที่เป็นสีม่วงเนี่ยซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นสีที่แปลกสำหรับเครื่องดื่มนะผมอันนี้ความรู้ใหม่ผมเหมือนกันผมรู้สึกว่าเอ๊ะคนไทยเราก็กินน้ำสีม่วงเป็นปกติหรือเปล่าแต่คนต่างชาติเขาแซวไว้ว่าไอ้เจ้าสีไอ้เจ้า Grimace Shake เนี่ยมันดูสีแปลกประหลาดเว้ยเขาเลยทำคลิปแซวประมาณว่าเอ้ยโอเคทำเป็นดื่มเครื่องดื่มนี้โอ้รสชาติอร่อยมากแล้วค่อยตัดจบเป็นพวกเขาเนี่ยประสบกับเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันดูน่ากลัวนั่นเองครับผมสรุปเป็นง่ายเลยก็คือไอ้เจ้าคลิปไวรัลที่แบบอินฟลูเอนเซอร์หลายคนใน TikTok ทางมันอยู่ตอนเนี้ยที่บอกมันดูน่ากลัวน่ากลัวเหมือนเฮลเลอร์เทเลอร์เหมือนแบบอนาล็อกเฮลเลอร์เนี่ยมันคือเป็นคลิปที่ปรุงแต่งแล้วว่าถูกสร้างขึ้นเป็นมีมนั่นเองนะครับผมคิดง่ายๆเหมือนกับว่าก็เป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ตัวนึงที่มีความอร่อยแหละแต่ว่าหลายๆคนเริ่มทำเซลกันว่าเฮ้ยมันอร่อยแต่มันอร่อยแบบคือเก็ตป่ะมันเป็นโจ๊กเป็นมีมในโลกออนไลน์นะตอนนี้แค่นั้นเองคุณผู้ชมเอาจริงส่วนตัวผมอยากหามาลองกินเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ว่าประเทศไทยยังไม่เข้านะครับผมยังมีแค่ต่างชาติเท่านั้นซึ่งนั่นแหละครับผมสรุปง่ายๆเจ้า Grimace หรือว่า Grimace Shake เนี่ยมันก็คือตัวละครมาสคอตของแฟรนไชส์ McDonald's นั่นแหละนะครับผมถูกคิดขึ้นมาตั้งแต่แบบโอ้โหหลาย10ปีก่อนแล้วนะคุณผู้ชมก่อนที่เขาเนี่ยแบบมันจะมารีแบรนด์ใหม่ให้มันดูมีความเข้าถึงง่ายดูมีความน่ารักมากขึ้นส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังคงดูน่ากลัวอยู่นะมันดูไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรอ่ะไอ้เจ้ามิสเตอร์แมคโดนัลด์มันก็ยังดูออกเป็นตัวตลกไง ก็น่ากลัวเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมย้อนกลับไปฉากนี้คุณผู้ชมเห็นมั้ยofficial อ่ะแม่งมีไอ้ต้นไม้ที่ผมบอกว่ากลัวตอนแรกอยู่ในร้านแม่งด้วยแล้วเอามารีใหม่ทำไมรีใหม่แล้วมันยังดูน่ากลัวอยู่วะบอกเลยใครอยากได้ Final Fantasy ในชีวิตจริงนะผมไปร้านแมคโดนัลด์ที่ต่างประเทศรู้เลยเนี่ยตัวน่ากลัวน่ากลัวก็นั่นแหละคุณผู้ชมเขาก็เลยแบบทำเป็น
คริเบทก็คือแบบแสดงความยินดีกับเจ้ากริมิสที่แบบว่ากลับมาใหม่งั้นก็แบบจัดเป็นทีมแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วกันแล้วก็ทำเครื่องดื่มมาใหม่ด้วยอย่างที่บอกตอนแรกก็คือเจ้ากริมิสเนี่ยมันแบบมันมากับทีมการโปรโมทเครื่องดื่มมิลค์เชคอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยแบบทำรสชาติมันใหม่ไปเลยเป็นรสเบอร์รี่ทีมสีม่วงตามสีตัวของมันนั่นเองนะครับผมซึ่งรสชาติมันก็อร่อยเลยคุณผู้ชมอย่างที่บอกคนชิมก็อร่อยจริงๆแต่ด้วยความที่ว่าเจ้ากริมิสมันดูแปลกประหลาดดูไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรจะดูน่ารักก็ไม่เชิงจะดูน่ากลัวก็ไม่เชิงก็เลยมีคนทำเป็นคลิปไวรัลแซมแบบล้อๆว่าเอ้ยไอรสชาติน้ำดื่มเนี่ยอร่อยมากคุณต้องลองนะแต่พอคุณกินเสร็จแล้วคุณก็จะแบบนี้นะครับผมก็นั่นแหละครับผมจริงๆมันไม่มีอะไรมาก คือต้องยกให้อินฟลูเอนเซอร์ TikToker หลายๆคนของต่างประเทศที่เขา represent เจ้าเครื่องดื่มเลยนะผมบอกตามตรงว่าผมดูคลิปของแต่ละคนเนี่ยบางคนก็ดูก็ตลกจริงๆบางคนแล้วก็ดูแบบว่าเฮ้ยพี่คลิปนี้มึงน่ากลัวมั้ยเปล่ามีคลิปนึงผมจำได้ก็คือเป็นคลิปของผู้หญิงคนนึงที่เขาทำแบบเป็นกินปกติแล้วอยู่เขาแบบตัดภาพไปเป็นภาพที่เขาดูหลอนๆนะซึ่งแบบเฮียภาพนี้เขาทำแบบน่ากลัวมากคุณผู้ชมบางช่องทำติดตลกก็มีนะครับผมหรือว่าบางคนที่แบบว่าเขารีวิวจริงๆอ่ะผมก็รอดูไว้ว่าเขาจะเล่นมุกตอนไหนสรุปเขาไม่ได้เล่นมุกเขารีวิวจริงๆ ก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มอีกหนึ่งตัวที่กำลังเป็นกระแสนะตอนนี้แล้วก็น่าสนใจมากๆนะผมใครที่แบบว่าอยู่ต่างประเทศหรือว่าเคยชิมแล้วก็ลองมาพิมพ์มาคอมเมนต์บอกได้นะผมว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับผมส่วนตัวผมก็ว่ามันก็คงอารมณ์คล้ายๆกับรสชาติของพวกแบบมิกซ์เบอร์รี่ป่านอะไรแบบนี้มั้งนะครับผมน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองหามากินนะครับผมถ้ามันเข้าไทย โอเคนะครับผมชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมจริงๆคลิปนี้ก็คือแบบว่าเห็นมีน้องๆหลายคนทักเข้ามาในอินบ็อกซ์บวกกับคอมเมนต์ใต้คลิปอื่นๆเลยว่าเฮ้ยพี่ช่วยทำเรื่องกริมิสมิชเชคหน่อยครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะผมก็ตามพอดีก็เดี๋ยวมาทำให้เลยแล้วกันนะผมก็รีบทำคลิปนี้ออกมานะครับผมเดี๋ยวนี้คลิปหน้าก็จะกลับมาทำคลิปแบบเปิดหน้าปกตินะคุณผู้ชมคลิปนี้ก็แบบเป็นพูดมีแต่เสียงไปก่อนนะครับผมเพื่อความรวดเร็วในการลงวิดีโอนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีที่ให้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อไปของผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม